ไทยเราก็ค่อนข้างที่จะเยอะถือว่าเป็นแนวโน้มดีนะนะโดยเฉพาะพื้นที่ EEC นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกระทรวงดิจิทัลนะคะเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเขาก็เลยจับมือกับอุตสาหกรรมอมตะนะคะเพื่อเพิ่มคล้ายๆกับว่าเพิ่มตำแหน่งงานนะคะหาตำแหน่งงานได้100,000ตำแหน่งนะคะเพื่อที่จะป้อนให้กับตลาด EEC นั่นเองนะคะนายพุทธิพงศ์ปุณกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะออกมาเปิดเผยบอกว่าขณะนี้เขามีโปรเจกต์ใหญ่ขึ้นมานะสร้างหลักสูตรพิเศษปั้นแรงงานดิจิทัลสร้างความมั่นใจนักลงทุนแล้วก็สร้างอนาคตใหม่นะคะกับประชาชนในพื้นที่เนื่องจากว่ามีความต้องการแรงงานทางด้านเทคโนโลยีเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC นะคะถือว่าเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 นะคะคาดว่ามีความต้องการแรงงานฝีมือด้านเทคโนโลยีใน10อุตสาหกรรม S-curve จำนวน 475,000 ตำแหน่งภายใน5ปีก็เลยทำให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมต้องเร่งสร้างแรงงานขึ้นมานะคะโดยมีความร่วมมือกับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนะเป็นครั้งแรกเปิดห้องเรียนเดปะอมตะสมาร์ทคลาสรูมทำโครงการรีสกิลนะคะเพื่อเพิ่มแรงงานทักษะเป็นการด่วนเลยเบื้องต้นเนี่ยกำหนดบอกว่าจะสร้างให้ได้ 80,000 ตำแหน่งภายในปี2563ก็คือปีหน้านี่แล้วนะแล้วก็จะเพิ่มจำนวนสมาร์ทคลาสรูมขึ้นอีกในทั่วพื้นที่ค่ะคือจริงๆการอัพสกิลหรือการเพิ่มเติมทักษะของแรงงานเนี่ยมันมีหลายด้านนะครับมันมีตั้งแต่เรื่องง่ายๆที่แรงงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้เนี่ยสามารถจะเริ่มตั้งแต่ต้นเลยนะครับจนไปถึงลงลึกขนาดที่บริษัทบางบริษัทอยากได้สกิลที่มากขึ้นกว่านี้เนี่ยครั้งนี้ก็ทำได้นะครับเพราะฉะนั้นคนในทุกกลุ่มแรงงานทุกกลุ่มที่สนใจอยากจะเพิ่มทักษะให้ตัวเองเนี่ยสามารถทำได้แต่สาระสำคัญจริงๆที่เป็นความสำคัญก็คือว่าการเปิดโอกาสให้แรงงานในทุกกลุ่มนะที่อยากจะเปลี่ยนความถนัดของตัวเองเพิ่มทักษะของตัวเองและที่สำคัญที่สุดก็จะนำไปสู่การเพิ่มรายได้ของตัวเองนะเพราะว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยเราพยายามจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมดิจิทัลที่ทันสมัยเวลานโยบายของรัฐบาลไปเชิญชวนนักลงทุนมาเนี่ยสิ่งแรกที่เขาถามคือว่าเรามีบุคลากรหรือเรามีแรงงานที่รองรับที่มีสกิลมีความรู้ความสามารถทักษะที่จะรองรับอุตสาหกรรมเขาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนโดยประมาณเนี่ยเราคิดว่าภายใน2ปีเนี่ยนะถ้าเป็นไปได้นะครับอย่างน้อยเราต้องทำให้ได้100,000คนการสร้างแรงงานทักษะก็คือประเด็นหลักของประเทศไทยเรานะคะการเรียนรู้เพิ่มหรือว่ารีสกิลเป็นแผนงานเร่งด่วนระยะแรกของรัฐบาลค่ะแล้วก็ในระยะต่อไปจะมีการสร้างทักษะให้ใหม่ก็คือ new skillสำหรับแรงงานรุ่นเก่าที่ต้องเปลี่ยนทักษะเพื่อรับเศรษฐกิจ 4.0 นะคะที่กำลังเปลี่ยนโฉมประเทศไทยและก็โลกของเราอยู่ในทุกวันนี้นั่นเองนะคะมันคือการปรับตัวนะคะเข้าสู่ยุคเข้าสู่สมัยที่ก็มีเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้ามาควบรวมในชีวิตประจำวันของเราด้วยครับผมในยุค